ฮัลโหลสวัสดีทุกคนที่ครับกับสตีฟคุงนะวันนี้ก็จะมารีวิวไมค์ครับ snapshot ของ Speed Review 44A กันนั่นเองนะซึ่งใน snapshot นี้ก็มีของแปลกใหม่มาเพียบเลยนะโอเคมาหันไปด้านหลังนี่ก็จะเป็นแมวชนิดใหม่ที่เขาเพิ่มเข้ามาทั้งหมด9ชนิดด้วยกันนะอันนี้รวมของเดิมด้วยนะนี่โอ้โหเสียงมันน่ารักมากคือแบบไม่อยากจะฆ่ามันเลยอ่ะคือแบบโอ้โหมุ้งมิ้งอ่ะจากที่เห็นอยู่นะตอนนี้นะคือตอนนี้เรามีแมวทั้งหมด9ชนิดด้วยกันนะอันนี้รวมของเก่าด้วยมีพันอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยดีกว่าอันแรกเลยก็คือเป็นแท็บบี้เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปข้างๆให้ดูแล้วกันนะว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะระหว่างโลกความจริงกับในเกมนะมันก็จะออกแนวคล้ายๆกับแมวลายอ่ะคือลักษณะของมันเนี่ยผมสังเกตจากตรงนี้เอาฮะคือเหมือนแบบมันแยกเลยว่าตรงนี้คือมันจะทึบๆนิดนึงส่วนตาของมันก็จะเป็นสีแบบนี่ออกสีทองสีเหลืองอะไรทำนองนี้สวยมากนะส่วนอันนี้ก็เป็นทักซิโดอ่ะอันนี้ก็คือมีในเกมอยู่ละโอเคเราคงไม่ต้องพูดถึงรายละเอียดอะไรมันมากนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นออรินทับบี้นะไอพันแรกเนี่ยพันใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็คือเป็นทับบี้แบบเหมือนเป็นแมวลายธรรมดาแหละส่วนอันที่มีอยู่ในเกมอยู่แล้วเนี่ยคือมันจะออกแนวแบบนี่สีส้มๆประมาณนี้ส่วนพันนี้ก็คือเป็นพันของแมวไทยนั่นเองอุ้ยมันโตต่อหน้าต่อตาเลยเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะตาสีฟ้าส่วนสีขนก็จะออกแนวแบบอะไรอะสีน้ำตาลเทาผสมกับสีเทาๆน้ำตาลนิดนึงอะส่วนแมวตัวนี้ก็คือเป็นพันธุ์บีติชช็อตแฮร์นะก็คือมันจะเป็นแมวประมาณว่าพันธุ์ขนสั้นนั่นเองนะก็จะออกแนวสีเทาๆนิดนึงแล้วก็คือตาขาวของมันเนี่ยมันจะออกสีเหลืองๆนิดนึงส่วนเท็กเจอร์มันเนี่ยคือผมมองว่ามันคล้ายเคมากๆเลยนะก็เลยเอามาวางเพื่อเทียบกันเลยต่อมาก็จะเป็นแมวพันธุ์คาลิโกนะลายของมันเนี่ยจะออกแนวแบบสีส้มสีขาวสีน้ำตาลสลับกันไปมานะคือแมวพันธุ์นี้เนี่ยผมค่อนข้างเห็นบ่อยนะแบบตามบ้านทั่วไปอะส่วนตาของมันเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสีฟ้ากับสีออกแนวสีไข่นิดนึงอ่ะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือบางบ้านเนี่ยแมวคือแมวชนิดเนี้ยบางทีมันแบบตามันไม่ได้เป็นแบบ2สีไงบางทีมันเป็นสีเดียวกันจากเท่าที่สังเกตนะต่อมาก็จะเป็นแมวเปอร์เซียนะหรือว่าแมวพันธุ์เปอร์เซียนั่นเองซึ่งแมวชนิดนี้เนี่ยมันจะไม่มีจมูกนะหนีหน้ามันก็จะแบนๆนิดนึงแตกต่างจากแมวทั่วๆไปนะอันนี้ก็จะมีจมูกโผล่ออกมาอ่านี่สีขนของมันก็จะออกแนวแบบสีไข่นิดนึงไอ้ตรงตาขาวก็จะเป็นสีฟ้านะต่อมาก็จะเป็นพันแร็กดอลนี่ก็จะเป็นแบบมันจะมีขนสีน้ำตาลคลุมตามตัวนี้นิดหน่อยต่อมาก็จะเป็นพันไวนะก็คือเป็นพันแบบสีขาวตามชื่อมันเลยนี่ขนสีขาวนะจมูกสีชมพูน่ารักมากส่วนอันสุดท้ายนะก็จะเป็นแมวพันแพนเตอร์นั่นเองออกแนวคล้ายๆแบบเสือดำนะตาก็จะเป็นสีส้มส่วนสีขนแมวเนี่ยก็จะเป็นสีดำนะคือแบบเหมือนเสือดำมากนะสวยสวยใช้ได้เลยส่วนเรื่องการจับแมวเนี่ยคือเราใช้แค่ปาคอสในการจับนะแล้วปลอกคอของแมวเนี่ยคือเราสามารถย้อมสีได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวผมปรับให้มันเป็นอันนี้ก่อน no AI โอเคมามันก็จะเดินมาช้าๆมาหาเราช้าๆนี่ดูเสียงมันดีคือแบบน่ารักมากโอ้หันเร็วก็ไม่ได้ด้วยมันหนีด้วยนะโอเคนี่จับตัวนี้ก็ได้กันแล้วก็เราสามารถย้อมสีปลอกคอมันได้ด้วยแล้วมันก็ชอบไปนั่งบนกล่องจังเลยเนี่ยเราต้องพยายามเดินเข้าไปใกล้ๆแบบช้าๆนะและแบบพยายามอย่าหันแบบอย่าหันหัวเร็วอะไม่งั้นมันตกใจแล้วมันก็จะหนีนั่นเองคือวิธีการจับเนี่ยมันก็จะเหมือนกับโอเซลอตเลยนะแต่อันนี้ก็คือมันจะเป็นแมวแบบแยกชนิดออกมาเลยนะนี่เรียบร้อยส่วนโอเซลอตหรือแมวป่าเนี่ยตอนนี้คือเราไม่สามารถเลี้ยงมันได้แล้วนะมันจะไม่เหมือนกับแมวแบบนี้คือแมวแบบนี้เนี่ยผมคาดว่ามันน่าจะเกิดตามเรียกว่าอะไรในหมู่บ้านอะไรอย่างนี้ก็คือเหมือนเป็นแบบเหมือนแมวหลงทางอะไรทำนองนี้อะฮะส่วนโอเซลอตเนี่ยมาผมสปอนออกมาก่อนแล้วกันวิธีการที่จะทำให้มันเชื่องเนี่ยคือเราต้องเดินเข้าไปใกล้ๆเหมือนแมวแบบเนี่ยแมวบ้านๆทั่วไปนี่แหละแต่อันนี้คือเขาได้จับแยกชนิดแมวเป็นที่เรียบร้อยอะแมวป่าก็คือแมวป่าแมวบ้านก็คือแมวบ้านนั่นเองแต่บางครั้งเนี่ย AI ของไอ้โอเซลอตบางทีมันไม่ยอมเข้าหาเรานะเนี่ยคือความยากของเจ้าโอเซลอตอันนี้เลยวิธีการจับโอเซลอตก็เหมือนเดิมนั่นแหละพยายามค่อยๆหันหัวทีละน้อยทีละน้อยนี่ก็คือมันก็จะเชื่อแบบประมาณว่าเชื่อฟังเรานั่นเองนี่แล้วมันก็จะไม่หนีละเห็นไหมน่ารักโอเคนี่อีกตัวหนึ่งชวบเรียบร้อยแค่นี้มันก็เชื่อใจเราละพอให้มันไปอีกรอบเนี่ยมันก็จะผสมพันธุ์กันนั่นเองนี่ก็ออกมาเป็นแมวป่านอกจากความน่ารักของแมวแล้วเนี่ยคือมันยังสามารถไล่แฟนทอมได้ด้วยนะอ่ะเป็นยังไงโอเคมาเปลี่ยนเป็นกลางคืนจากนั้นก็สปอนแฟนทอมออกมาโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะบินมาโฉบเราแบบกัดเลยอ่ะนี่เสียงแมวเสียงแมวแบบขู่อ่ะเนี่ยแล้วมันก็จะบินหนีไปนั่นเองคือน่าจะใช้ได้กับแมวเจ้าตัวแมวป่าด้วยโอเซลอตนั่นเองนี่โอ้โหเสียงยังดังอะแค่เสียงแมวขู่พวกนี้มันก็กลัวแล้วโอ้โหน่ารักจังเลยอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่เขาได้เพิ่มเข้ามาในเวอร์ชันนี้นะนั่นก็คือแมวจะนอนกับเราด้วยอย่างสมมุติว่าเรานอนไปบนเตียงเนี่ยมันจะมีอยู่ตัวนึงที่แบบนี่มานอนตรงนี้ด้วยนี่น่ารักไหมอย่างผมย้ายมานอนเตียงนี้มันก็จะมีนี่
มานอนด้วยน่ารักอีกอย่างนึงพอเวลาเราตื่นเช้ามาพร้อมกับแมวเนี่ยคือเราจะมีโอกาสได้ของจากแมวด้วยอะคือบางทีมันสุ่มเอานะอะอย่างสมมติว่ามีสักตัวนึงมานอนนี่ตรงนี้อีตัวเล็กไม่แน่ใจว่ามันจะดรอปนี่ง่ายคือมันจะเป็นของแรนดอมจากแมวที่มานอนกับเราด้วยอะนี่คือของที่เราจะได้จากแมวนะจริงๆแล้วมันมีแฟนทอมเมมเบรนด้วยแต่อันนี้คือมันแรนดอมไงอะกดไปเรื่อยๆเปอร์เซ็นต์ในการดรอปน่าจะยากอยู่นะแต่คือส่วนใหญ่มันจะออกมาเป็นแบบหนังกระต่ายอะไรทำนองนี้เป็นอะไรที่น่ารักมากนะชอบมากอะแมวต่อมานะก็จะเป็นฟีเจอร์ใหม่ของป้ายนะคือเราสามารถย้อมสีป้ายได้แล้วนั่นเองนี่เลยอย่างสมมติว่าผมจะย้อมสีป้ายนี้เป็นสีฟ้าคือเราสามารถย้อมได้เลยนะงอเป็นอะไรที่เจ๋งมากแต่ผมรู้สึกว่าฟีเจอร์นี้จะยังไม่สมบูรณ์นะอย่างผมพิมพ์คำว่าเทสอะปึ๊บๆอะไรก็ว่ากันไปคือมันจะย้อมทั้งป้ายเลยคือผมอยากจะให้เขาทำแบบอย่างสมมติว่าเราเล็งไปที่ตัวทีอย่างเงี้ยอ่ะก็กดย้อมสีเล็งอะไรทำนองนี้ผมมองว่าเขาน่าจะเพิ่มมาในอนาคตนะไม่งั้นมันคงเป็นอะไรที่แบบเจ๋งมากคงนั่งละเลงสีอะไรอยู่ตรงนี้แหละฮัลโหลสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะวันนี้ผมพลเอกนายประหยัดนะ อันนี้คือบล็อกใหม่นะขอเล่นสักหน่อยนึงคือมันเหมือนโพเดียมมากเลยเว้ยแต่ที่จริงมันไม่ใช่นะคือในเวอร์ชันนี้ก็จะมีบล็อกใหม่เพิ่มเข้ามาเยอะแยะเลยอ่ะแต่น่าเสียดายนะคือบล็อกพวกนี้ยังไม่สามารถทำอะไรได้โอเคมาเรามาเริ่มกันที่บล็อกแรกกันเลยดีกว่าอ่ะจริงๆมันไม่ใช่โพเดียมนะมันคือแท่นวางหนังสือนั่นเองแต่ในเวอร์ชันนี้เนี่ยคือมันยังทำอะไรไม่ได้นะพิธีการครับหรือว่าอะไรก็ยังไม่มีนะคงต้องรอใน snapshot หน้านะมันถึงจะแบบใช้งานได้เต็มรูปแบบอันนี้แค่เหมือนแบบบล็อกตกแต่งเฉยๆบล็อกที่2ก็คือเป็นบล็อกบาร์เรลนั่นเองนะหรือว่าเป็นถังเก็บอะไรสักอย่างนึงคาดว่าน่าจะเก็บเป็นพวกไอเทมน้ำหรือไม่ก็แบบพวกลิควิดต่างๆอะไรอย่างนี้อย่างถ้าจะให้เดานะคือแบบหมักไวน์อะไรเงี้ย อันนี้คิดไปไกลหน่อยแล้วก็สามารถวางแนวนอนได้อะแนวนอนทำได้4ทิศเลยคือวิธีการวางเนี่ยมันก็จะคล้ายๆพิสตันหน่อยบล็อกที่3อันนี้ก็คือเป็นสโมเกอร์นะคือประมาณว่าเป็นแบบเตาปล่อยควันอะไรทำนองนี้ของ2 อย่างนี้เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ในแบ็กสมิธนะอันนี้คือ Blast Furnace ไม่แน่ใจว่ามันใช้ทำอะไรนะก็น่าจะช่วยแบบเผาของได้เร็วขึ้นหรืออะไรอย่างนี้อันนี้ไม่แน่ใจนะคืนนี้ผมลองคาดเดาล้วนๆเลยว่ามันน่าจะทำอย่างนู้นอย่างนี้รอดูใน Snapshot หน้าแล้วกันบล็อกที่5นะก็จะเป็น Cartography Table นั่นเองหรือว่าเป็นโต๊ะสำหรับเขียนแมปหรือว่าเขียนแผนที่นั่นเองคือเจ้าบล็อกตัวนี้น่าจะเหมาะกับตัว Villager ที่มันขายแบบแผนที่พวกแบบOcean Monument หรือว่า Mansion อะไรอย่างนี้แหละบล็อกที่6ก็จะเป็น Fletching Table นะอันนี้น่าจะเกี่ยวกับพวก Archer พวกธนู Crossbow อะไรอย่างนี้น่าจะเป็นโต๊ะแบบคราฟธนูโดยเฉพาะเลยผมว่ามันก็เจ๋งดีนะมันก็ออกแนวมอดหน่อยผมว่าหลายๆคนน่าจะไม่ชอบแหละแต่ก็นั่นแหละนะคือโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยชอบนะคือมีตัวเลือกให้เราเล่นเยอะแยะเลยอ่ะบล็อกที่7อันนี้คือเป็น Smithing Table นะน่าจะเกี่ยวกับพวกช่างเหล็กช่างอะไรอย่างนี้เท่าที่คิดไว้ก็คือน่าจะเกี่ยวกับพวก Armorer หรือว่าแบบเป็นวิลเลเจอร์ขายพวกชุดเกราะ อะไรทำนองนี้บล็อกที่8ก็จะเป็นไกลสโตนหรือว่าเป็นหินลับนั่นเองน่าจะเอาไว้ใช้ลับพวกเป็นมีดหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ชื่อก็ตามนั้นเลยสามารถวางบนเนี่ยบนเพดานได้แล้วก็วางบนกำแพงได้ด้วยบล็อกที่9ก็จะเป็นสโตนคัตเตอร์นะคือบล็อกตัวนี้เนี่ยผมได้ข่าวมาว่าใน PE ก็เคยมีอยู่แต่ตอนนี้เขาก็ได้รีมูฟออกไปนะด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างนี่แหละสำหรับคนที่เล่นโทรศัพท์ก็สามารถบอกเหตุผลได้ทางคอมเมนต์ได้เลยนะคืออันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาลบทำไมนะคือเจ้าเครื่องตัวนี้ก็น่าจะช่วยแบบตัดหินตัดอะไรให้เป็นรูปทรงต่างๆดูจากเนี่ยเท็กเจอร์ของมันสวยมากบล็อกสุดท้ายนะก็จะเป็นระฆังนั่นเองเบลนี่น่าจะเอาไปติดตรงที่โบสถ์นะคือหมู่บ้านเนี่ยมันจะมีโบสถ์อยู่สามารถวางบนเพดานได้อะคือมันก็จะออกแนวแบบระฆังแขวนอะไรทำนองนี้วางได้4ทิศด้วยเจ๋งมากบล็อกทั้ง9อันที่ผมพูดรายละเอียดมาเมื่อกี้เนี่ยคือมันยังไม่สามารถทำอะไรได้นะคือเหมือนกับว่าบล็อกพวกนี้มันยังไม่พร้อมที่จะใช้งานอะไรทำนองนี้มาต่อกันที่เรื่องเทคนิคอัปเดตนะตรงนี้ใครจะปิดคลิปไปเลยก็ได้นะเพราะว่ามันเกี่ยวกับพวกคอมเมนต์บล็อกล้วนๆเลยพวกคำสั่งต่างๆภายในเกมวิเทอร์บอสตอนนี้เขาก็ได้เพิ่มรูทเทเบิลเข้ามาแล้วนะรูทเทเบิลเนี่ยก็คือเป็นของที่ดรอปจากตัวม็อบอย่างสมมติว่าคิปเปอร์เนี่ยดรอปกันพาวเดอร์อะวิเทอร์เนี่ยคือตอนนี้มีรูทเทเบิลเป็นของตัวเองเราสามารถแบบใส่ของอะไรลงไปก็ได้อย่างผมอะฆ่าวิเทอร์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะดรอปหัววิเทอร์ด้วยวิเทอร์สเกลิตันคือเราสามารถใส่แบบแรนดอมลงไปได้นะอันนี้โมแจงเขาไม่ได้เพิ่มเข้ามานะอันนี้เราปรับแต่งเอาเองนะอย่าเข้าใจผิดนะโอเคต่อมาก็จะเป็นรูทเทเบิลของออมอสแตนนะโดยปกติแล้วเนี่ยพอเวลาเราทุบออมอสแตนทิ้งเนี่ยคือมันจะดรอปแค่ตัวมันเองนั่นแหละแต่ตอนนี้เนี่ยคือเราสามารถใส่ของเพิ่มได้นั่นเองอย่างถ้าผมตีออมอสแตนปุ๊บมันก็จะดรอปไม้สติกกับสมูทสโตนสแลบด้วยแล้วก็อย่างสุดท้ายนะก็คือเป็นรูทเทเบิลของเพลเยอร์นั่นเองอย่างถ้าผมอะทับคิวฆ่าตัวตาย Q at S อย่างที่เห็นฉากหลังตรงนี้คือจะมีทั้ง Notch Apple Diamond Box แล้วก็หัวของผมดรอปด้วยอ่ะกดรีสปอนแป๊บแล้วผมก็ต้องออกเกมเข้าใหม่
ไม่รู้เป็นอะไรของมันของที่ดรอปเนี่ยคือเราสามารถตั้งได้เองเลยอันนี้คือมันดรอปทั้งหัวตัวเองแล้วก็ดรอป Notch Apple เราสามารถใส่ข้อความหรือว่าใส่อะไรลงไปก็ได้นะแล้วแต่แบบตามใจเราเลยในส่วนตัวนี้น่าจะตั้งค่าแบบในแต่ละเพลเยอร์ได้อย่างสมมติว่ามีคนฆ่าผมเนี่ยดรอปคอมแมนด์บ็อกซ์อะไรอย่างงี้ฆ่าทูฟาเตอร์อย่างเงี้ยก็จะดรอปพวกแบบขวานอะไรอย่างงี้อ่ะก็คือเราสามารถแบบใส่แบบอะไรตามใจชอบได้เลยโอเคอย่างสุดท้ายสำหรับพวกเทคนิคอลนะอันนี้ก็มายุ่งกับคำสั่งดรอปอีกแล้วอันนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าแบบเอ้ยมันใช้ทำอะไรแต่จากที่ผมทดลองดูแล้วเนี่ยคืออย่างอ่ะผมกดไปปุ๊บเนี่ยของจากตัวผมเนี่ยมันก็จะมาอยู่ในนี้นะจากที่เราตายเมื่อกี้นั่นแหละประมาณว่ามันจะจำลองการตายของแบบพวกเอนติตี้ทั้งหลายอย่างผมจะใส่ตัวอะไรเดียว SE type chicken ก็ได้อ่ะใส่ chicken ลงไปโอเคแล้วผมก็สปอนไก่ออกมาก่อนคือถ้าอย่างมันไม่มีเอนติตี้ไก่ภายในแมปผมเนี่ยกดไปปุ๊บมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วถ้าผมสปอนไก่ขึ้นมาตัวนึงปุ๊บกดไปรอบนึงของที่ดรอปจากไก่มันก็จะมาอยู่ในกล่องนี้อ่ะเท่าที่ผมเข้าใจก็คือประมาณว่าแบบใส่ของลงไปในคอนเทนเนอร์สล็อตที่1อ่ะแล้วก็ตามด้วยทาร์เก็ตก็คือเป็นไก่ของเราเมื่อกี้แหละโอเคครับผมก็จบเพียงนี้ก่อนนะสำหรับ Minecraft Snapshot ของ 18W44A นะถ้ามีข้อสงสัยหรือว่าไม่เข้าใจอะไรเกี่ยวกับ Snapshot นี้นะก็สามารถคอมเมนต์ลงมาที่คลิปนี้ได้เลยแล้วก็สำหรับใครที่พลาด Snapshot ก่อนหน้านะก็สามารถดูได้ที่ท้ายคลิปเลยนะโอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมโอเคครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบายเย้น่ารักจังเลย